เมื่อคืนก่อนก็เมื่อวานก็เลยก็ตกมากพอสมควรแต่ไม่ถึงก็ตกหนักมากตกนานตกยาวจะว่าตกเกิดทั้งกลางคืนกลางวันนั่นแหละแต่ไม่ตกหนักแต่ก็ไม่ใช่จะไม่ใช่ตกน้อยตกพอดีปานกลางตกไม่มีลมไม่มีพายุตกสบายสบายมีเสียงฟ้าบางนิดหน่อยหมายถึงก็ว่าเปี้ยงปังเปี้ยงปังแต่ฝนฟ้ามันก็ตกค่อยเป็นตกแรงเป็นเสียงฟ้าร้องฟ้าแล้วมันก็ดังค่อยดังแรงแล้วบางทีก็ไม่ดังเลยก็มีเวลาฝนตกเหล่านี้เป็นสังขารทั้งนั้นสัมเวสังขารสังขารทั้งหมดอนิจจาไม่เที่ยงตามแต่เขาจะเป็นแต่เขาก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาเหตุปัจจัยนั้นเราจะสมมติว่ายังไงจะสมมติว่ายังไงหรือไม่สมมติเขาก็เป็นเขาเรียกธรรมชาติช่วงนี้ไม่เคยได้เดินออกไปทางไหนไม่เคยได้เดินแต่วันนี้ก็เดินไปเดินไปสองสายสามสายเดินดูต้นไม้เดินดูอะไรต่ออะไรไปเลยเดินไปแล้วมันก็ทำให้คิดอย่างเดินมันสนุกคิดอย่างเดินไปตรงนั้นคิดอย่างเดินไปตรงนั้นคิดอย่างไปดูตรงนั้นคิดจะไปดูสายนั่นไปไปก็พอไปแต่ก็เหนื่อยนิดหน่อยระวังจะกลัวจะล้มต้องระวังเพราะบางแห่งมันทำท่ามันจะลื่นแต่ก็ไปถ้าหากว่าเราไม่ไปมันก็ไม่ไปรู้ไปเห็นอะไรต่ออะไรอะไรต่ออะไรจึงวันนานได้ไปแต่ก่อนนี่ก็ไปบ่อยทีเดียวบางทีไปกลางคืนคิดอยากเดินไปก็ไปเดินไหนหงายเดี๋ยวนี้กลางคืนหมดสิทธิ์เลยยังจะลงมากกว่าตรงนี้
เดินมาใส่ทางตรงนี้ยังจะเดินมาก็เราหลบไม่ในข้างล่างนี้แต่ละจะเดินขึ้นไปข้างบนตรงซอกซอกแสบๆไปนี่ได้มันบอกมันไปนี่ได้วันนี้ทดลองเดินดูเออก็จะพอไปได้อยู่ภาวนาต้องตรวจดูการกระทำแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันหรือการเกี่ยวข้องจะว่าการเกี่ยวข้องก็ได้การกระทำก็ได้แต่ละวันแต่ละวันตรวจดูเป็นการศึกษาที่เรามีการเกี่ยวข้องมีการเกี่ยวข้องมีการกระทำอะไรตรวจดูทุกวันจะเวลาเราเดินจงกรมหรือเวลาเรานั่งสมาธิตรวจดูนับตั้งแต่ตื่นขึ้นมามีกิจวัตรมีข้อปฏิบัติมีการกระทำยังไงไปบิณฑบาตเดินไปสังเกตดูเราเดินไปรับบิณฑบาตเวลากลับมาตลอดทั้งเวลาจัดอาหารเวลาพิจารณาอาหารเวลาบริโภคขบฉันทุกอย่างทุกขั้นตอนเวลาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมเอาไปพิจารณาตลอดถึงว่าการทำข้อวัดข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปพิจารณาเอาตัวตรวจดูจะว่าพิจารณาก็ได้พิจารณาก็คือการระลึกถึงสิ่งที่เราผ่านมาจะว่าตรวจดูแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านมาบรรจันได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ควรสำรวมควรบำเพ็ญควรพยายามควรเสริมสร้างและสิ่งที่ควรที่จะระมัดระวังแก้ไขอะไรควรที่จะแก้ไขควรที่จะแก้ไขเราก็ตั้งใจว่าเราจะพยายามจะแก้ไขสิ่งที่ควรที่จะพยายามให้ยิ่งพยายามให้ยิ่งในการกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ตั้งใจว่าเราจะพยายามให้ยิ่งต้องตรวจดูแต่ละวันแต่ละวันทุกวันเรามีโอกาสที่จะศึกโอกาสที่จะรู้เห็นสิ่งที่เราควรที่จะแก้ไขปรับปรุงถ้าหากว่าเราไม่คิดถึงเสียเลยเราจะมองไม่เห็นจุดที่เราควรที่จะแก้ไขและจะปรับปรุงในเมื่อไม่มีการแก้ไขปรับปรุงการที่เราจะก้าวไปข้างหน้า
มืดมนมากมากก้าวไปไม่ได้การที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือก้าวหน้าขึ้นไปเราต้องตรวจดูสิ่งที่ควรแก้ไขแก้ไขสิ่งที่ควรแก้ไขในเมื่อเราแก้ไขสิ่งที่ควรแก้ไขนั่นการปฏิบัติของเราก้าวหน้าขึ้นได้ผลขึ้นเพราะสิ่งที่ควรแก้ไขเราได้แก้ไขแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่ควรแก้ไขควรแก้ไขเราไม่สนใจแล้วเราจะไปแก้ไขได้ยังไงการปฏิบัติต้องการความก้าวหน้าจะก้าวไปไม่ได้จะก้าวไปยังไงกับของเราย่ำอยู่กับที่อยู่นี่แล้วจะก้าวไปได้ยังไงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น365วันก็เท่าเก่าหน้าเข้าการบวชการเรียนไม่ได้ประโยชน์ทำไมจึงว่าไม่ได้ประโยชน์เราทำไมจึงว่าไม่ได้ประโยชน์เราก็เพราะเราไม่ได้อะไรแต่ละวันแต่ละวันถ้าหากว่าพอใจว่าเออเราโกนผมแล้วนุ่งผ้ากานั่งนุ่งผ้าอย่างนักบวชแล้วไปบิณฑบาตมาฉันแล้วเอออันนี้ยกให้พอใจเท่านี้ยกให้แต่เราพอใจกันเพียงเท่านี้หรือรู้สึกว่าจะไม่มีใครพอใจเพียงเท่านี้หรอกในเมื่อไม่มีใครพอใจเพียงเท่านี้ต้องรีบปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่คนปรับปรุงสิ่งที่คนแก้ไขถ้าหากว่าไม่รีบปรับปรุงแก้ไขมันก็จะได้บุญเพียงแต่ว่าโกนผมนุ่งผ้าสีพระอย่างนี้ละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าผู้ที่จะทรงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เจริญก้าวหน้าก็คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่จะทำลายก็คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงพุทธบริษัททั้งสี่นี้เรานี่มีส่วนมากๆในการที่จะสร้างในการที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นและมีส่วนมีความสำคัญอยู่มากๆในการที่จะทำให้สถาบันพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระพุทธเจ้านั้นเสียหายไปหรือเสื่อมเสียไปจึงว่าไปเดินดูวันนี้มีอะไรต่ออะไรที่เรียกว่าควรที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองกันพอสมควรทีเดียวจึงให้พากันตื่นตัวสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีถ้าหากว่าไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่ามันไม่ถูกต้องความรู้ว่าไม่ถูกต้องมีอยู่
แต่ว่ามันรู้สึกว่าสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้มันก็ถูกจูงไปในการกระทำที่ไม่ถูกตรงนั้นต่อไปนี้มีโอกาสจะเดินไปบ่อยๆการที่ไม่ได้ไปนี่รู้สึกว่าจะไม่ใครจะทุกข์ไม่ใครจะรู้สึกจะมีปัญหาถึงว่าจะไม่มันจะลำบากในการที่จะไปสักหน่อยก็จะพยายามไปทางไหนเห็นความวิเวกไปทางไหนเห็นความวิเวกไปทางไหนเห็นการปัดการตัดไปตรงไหนเห็นการทางเดินจงกรมมีการเดินจงกรมมีรอยเดินจงกรมแสดงว่าเดินจงกรมกันดีเราชื่นใจไปตรงไหนนะทางเดินจงกรมหารอยพูดที่จะไปเหยียบทางเดินจงกรมนี่สลดใจมากๆมองเห็นความเสื่อมของพระศาสนาทีเดียวพระศาสนาเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือข้อปฏิบัติเสื่อมข้อปฏิบัติเสื่อมจิตใจมันจะเจริญเหรอเจริญก็หมายความว่ากิเลสตัณหาเท่านั้นเจริญข้อปฏิบัตินี่มีความสำคัญมากๆนะถ้าหากว่าการปฏิบัติของเราความละเอียดถี่ถ้วนหรือจิตใจมีความละเอียดยิ่งจะบกพร่องนิดเดียวบกพร่องนิดเดียวบอกทันทีบอกในไม่แต่หลับก็บอกนอนหลับนี่บอกทันทีนั่งสมาธิก็บอกเพียงเดียววัดตัดตากไม่แล้วนิดเดียวเท่านั้นแหละหลับไปยังไม่ทันได้ไรจะว่าคือยังไม่ทันได้หลับสนิทเลยเพิ่งครึ่งหลับเหตุแพ้ไปเลยไอ้ตรงที่ปัดไม่เรียบร้อยอย่างนั้นน่ะมันแลลุกลุงลังโดดเลยบางทีปรากฏว่าหน้าพระประธานหรือหน้าพระนี่ลุกลุงลังนะแล้วจะว่าข้อปฏิบัติการปัดการตัดไม่มีความสำคัญได้ยังไงถ้าข้อปฏิบัติการตัดกวาดปานการตัดไปปานกับปัดการตัดนี่ไม่มีความสำคัญครูบาอาจารย์ท่านไม่มั่นคงอยู่ท่านไม่รักษากันไว้ดอกแล้วถ้าหากว่าข้อปฏิบัติคือการตัดการตัดมีความสำคัญทำไมจึงพากันละหลวมละเลยสิ่งที่ไม่ละเลยก็มันก็ไม่รู้จะว่าอะไรนะสิ่งที่กิเลสปรารถนาสิ่งนั้นน่ะไม่ยอมละไม่ยอมเลยไม่ยอมเลิกใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนซอกไหนมุมไหนต
้องปัดตาดในตรงนั้นจุดนั้นซอกนั้นมุมนั้นให้สะอาดสะอาดเรียบร้อยเป็นของใหม่เอี่ยมอยู่เสมอเทวดาอนุโมทนาในบริเวณกุฏิในบริเวณใต้กุฏิบริเวณรอบๆกุฏิทางเดินจงกรมทางเดินไปเดินมานี่ต้องให้อยู่ในสภาพที่สะอาดในสายตานี่ข้อปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีความสำคัญนะครูบาอาจารย์ท่านไม่พากันรักษากันไว้แม้แต่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยการจำพรรษาให้เตรียมไม้ตาดไว้อย่างน้อยสองกำไอ้มากเลยมีปัญหาแต่ไม่ให้ต่ำถ้าหากว่าไม่เตรียมไว้เป็นอาบัติเป็นโทษก็แสดงว่าการปัดการกราบนี่เป็นส่วนประกอบในการที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาหรือเป็นส่วนประกอบที่จะยังมักยังผลให้เกิดขึ้นมีขึ้นขาดอันนี้ได้พระพุทธเจ้าจะบัญญัติไว้ทำไมนี่มันขาดไม่ได้นะข้างนอกมันก็ลุงลังเนี่ยมันแสดงถึงข้างในอ่ะเว้นแต่ว่าเวลาฝนตกปัดตาดไม่ได้อันนั้นเป็นธรรมดาถ้าหากว่าฝนตกบางองค์ท่านปัดตาดเวลาฝนตกก็ได้ในเมื่อท่านเห็นว่าภูมิต้านทานของท่านทำไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นหวัดเป็นไอยังมาว่าหนึ่งเห็นฝนตกปัดตาดกันเราก็ยังเห็นอะไรนะเห็นถุงดำนั่นนะเข้าท่าว่าถุงดำนี่นะเจาะแขนเขาเจาะเคก้นเขาอะไรไอ้แต่ถุงนั่นนะเจาะข้างๆเจาะตรงกลางเด็กเอาใส่ไปเลยใช่ไหมแล้วก็ทีนี้เจาะแขนเจาะหัวเขาเอ้ามันก็เป็นเงินในเสื้อกันฝนได้ด้วยถุงดำนี่มีประโยชน์ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกเป็นคนภูมิแพ้อะไรต่ออะไรฝนตกอันนั้นต้องระมัดระวังฝนแรงยังค่อยทำจะตกหมดคืนคืนหมดวันอันนั้นฝนตกแต่ฝนแรงเมื่อไหร่ต้องรีบปัดรีบฝากให้มันลืมให้มันงามไม่ได้อวดบ้านอวดเมืองทำเพื่ออวดบ้านอวดเมืองเป็นความปรารถนาอันลามกทำเพื่อเป็นข้อปฏิบัติมีความสุขที่สุดอย่างตรงนั้นบ่อยทางขอบสระนั่นอยู่คลิปตรงนั้นไม่ได้ปัดแต่เมื่อวานเมื่อเช้าเวลานี้จนกระทั่งตอนบ่ายเราไปเห็นเข้าก็เลยเดี๋ยวปัดเดี๋ยวฉันน้ำแล้วมาปัดซะนะเดี๋ยวฝนจะตกเราก็บอกให้ไปฉันน้ำซะก่อนบอกท่านนั้นยังไม่ทันได้ไปฉันนะเอาไม้ตาดมาปัดอ่ะความจริงใครก็มีตาเห็นด้วยกันทุกคนนะแต่ต้องให้บอกแต่ท่านก็จะปักกันอยู่หรอแต่ว่ามันไม่น่าจะทิ้งไว้ตลอดไปตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้มันมีเวลาอยู่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องบอกทั้งนั้นนะเล็กๆน้อยๆนั่นนะมันบอกความจริงของเราเล็กๆน้อยๆนั่นนะมีข้อมีสุภาษิตอะไรนะ
เล็กน้อยก็ทำให้ดีที่สุดในการงานนั้นผู้ที่เขาจะมองเรามองของเล็กๆน้อยๆมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกเราไม่ได้ทำผิดอุดอ้างใครเพื่อให้ความรอบคอบความละเอียดถี่ถ้วนภายนอกมันยังหยาบมองไม่เห็นอะไรต่ออะไรเดินชนเดินเหยียบมันก็ยังไม่รู้และภายในละเอียดกว่านั้นเราจะไปเห็นได้เหรอเพราะสิ่งที่มันรกกรุงรังเวลาประกาศมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้ถ้ามากกันมากอย่างนี้ควรที่จะให้ละเอียดถี่ถ้วนที่สุดให้เทวดาได้อนุโมทนาในข้อปฏิบัติของเราในเมื่อเทวดาอนุโมทนาเราจะพากันร่มเย็นเป็นสุขถ้าไม่อนุโมทนาปัญหาโชคนี้แม้แต่ในประวัติก็มีกล่าวเรื่องเทวดาไม่อนุโมทนาการเจริญสมณธรรมก็ชอบมีปัญหาชอบเป็นขัดข้องจึงให้ตรวจดูข้อปฏิบัติของเราตั้งแต่ตื่นเช้าเคลื่อนลุกขึ้นล้างหน้าชำระเรียบร้อยยกบาตรถือบาตรตะพายบาตรบริขารทุกอย่างเคลื่อนไหวนี่จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ตรวจดูจะวันนั้นกี่ครั้งก็ไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่พูดนี่ไม่ใช่พูดอย่างไม่ได้ทำมาแล้วนะสิ่งที่พูดนี้ทำมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมองข้ามไม่ได้ธรรมวินัยที่บัญญัติเป็นสิกขาบทสิกขาบทความจริงธรรมวินัยมีความละเอียดยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าที่บัญญัติเอาไว้มีความที่มีความละเอียดยิ่งมากกว่าที่บัญญัติเอาไว้นั่นน่ะมีมากมากทีเดียวแต่อันนั้นต้องเป็นความรู้เฉพาะรู้เฉพาะเป็นอันเกิดมาจากการปฏิบัติไม่ใช่ธรรมวินัยบัญญัติเป็นตัวหนังสือตัวเป็นบัญญัติมาเป็นสิกขาบทสิบุคสิกขาบทอันแล้วนอกจากนั้นไม่มีใจของเราละเอียดใจของเราละเอียดยิ่งไรอะไรต่ออะไรที่ละเอียดที่ไม่เราได้ไม่เคยได้ยินที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนก็เกิดขึ้นรู้ขึ้นเกิดขึ้นรู้ขึ้นมันตาของเราละเอียดเท่าไหร่นี่กล้องขยายอย่างเนี้ยตาของเราตาดีอยู่หรอแต่ถ้าหากว่าเทียบกับกล้องขยายผิดกันมากกล้องขยายก็ยังยิ่งย่อนกว่ากันใจที่ละเอียดก็หยาบมองเข้าใจมองเห็นเข้าใจในธรรมในวินัยตามความหยาบความละเอียดของใจนั้นไม่ใช่ธรรมวินัยนี่อยู่ในตำราอย่างเดียวนะทางเราเดินทุกวันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาบางทีทางเดียวกันหลายองค์เดินอยู่นี่
ออกจากกุฏิเวลาที่จะมาทำข้อวัดปฏิบัติตอนลึกหลังจากฉันอย่างฉันหลังจากฉันปานน้ำปานะก็ถือปัดตาในบริเวณกุฏิของเจ้าของเพราะในบริเวณกุฏิไม่ได้ขวางขวางอะไรใช้เวลาไม่เกินถ้าปัดทุกวันปัดทุกวันนี่บางทีใช้เวลาไม่เกินสักสองนาทีสักสองนาทีห้านาทีจะสิบนาทีก็มีปัญหาแล้วเราถือไม่ตัดมาตามทางก็ปัดเรื่อยมาปัดเรื่อยมาภาวนาเรื่อยมาไม่เหน็ดเหนื่อยสบายสบายอยากให้ต่อไปนี้ให้ทำกันอย่างนี้นะเพราะบางองค์นี่ทางเดินไปนี่เรียกว่าลกมากๆทีเดียวจะไปอ้างว่าผมเมื่อวานฝนไม่เมฝนตกปัดตายปัดตัดไม่ได้นะมันมองออกนะว่าไม่ได้ปัดมากี่วันนะไม่ได้ไอ้เอามรรคเอาผลก็การตัดการตัดดอกแต่การตัดการตัดนี่ขาดมรรคมรรคผลขาดการตัดการตัดไม่ได้นะมรรคผลไม่อยู่กับการตัดการตัดก็จริงแต่มรรคผลขาดการตัดการตัดไม่ได้ปัดตัดปัดขยะข้างนอกนี่ใจทั้งนั้นเป็นมรรคเป็นผลเป็นมาแต่ใจที่จะเป็นมรรคเป็นผลขาดกันปักกันตัดไม่ได้อย่าไปมองว่าไม่สำคัญไม่ได้นะอยากให้พากันละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างที่เป็นข้อปฏิบัติถ้าเราอยากนั่นแหละเป็นการทำลายข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นการทำลายด้วยการที่เดียวว่าละเลยแล้วเรานี่แหละจะเป็นแบบฉบับเป็นแบบฉบับในที่สุดกลายเป็นวัดล้างเพราะมันก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่กันได้ก็อยู่กันได้เขาก็เหมือนเราก็เหมือนเขาก็เหมือนเราก็เหมือนเขาก็อยู่กันได้เห็นวัดแม่วัดที่ไม่มีข้อปฏิบัติเป็นยังไงลกลุงลังหาความที่จะสบายตาสบายหูไม่มีนกติว่าคนไม่เข้าวัดเดี๋ยวนี้คนไม่สนใจไม่ในพระศาสนาเจ้าของเป็นพูดเจ้าของก็มีความสนใจอยู่แล้วสนใจอะไรสนใจพระศาสนาก็สนให้ความสนใจกับข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เจ้าของก็ยังไม่สนใจแล้วจะให้ชาวบ้านก็สนใจได้ยังไงเคยไปเยี่ยมวัดนึงไปเยี่ยมนั่นนะก็ไปใกล้ๆก็ไปท่านมาขอทุนไปสร้างเมนไหนๆก็ใกล้ๆก็ว่าท่านก็มาขอแล้วเราก็ให้อยู่แล้วให้ปูนไปแล้วรู้ให้เจ็บไปรถหนึ่งไม่ใช่รถหนึ่งประมาณสักร้อยถุงอยู่แล้วรถไม่ใช่รถใหญ่รถเล็กก็ไปดูเพื่อที่ว่ามีปัญหาอะไรปัญหาอะไรไปเห็นแล้วนี่จะเรียกว่าใช่ไม่ได้เลย
ตั้งแต่เข้าไปทีเดียวนั่นน่ะในแต่จนกระทั่งในรอบบริเวณวัดบนศาลาเนี่ยแค่ไม่ได้ทักจะไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ที่สุดแต่ท่านสบายท่านนะเพราะหมู่ของท่านเคยชินอย่างนั้นอีกหน่อยท่านมาหามันมาหาก็เลยเทศเอาเทศให้ท่านในถ้าหาก็ไม่แก้ไขตรงนี้มาใกล้ไม่ได้นะไม่ปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัตินี่ไม่สนใจที่จะยกชูข้อปฏิบัติอย่ามาใกล้ไม่เอาจากนั้นท่านก็ไม่มาใกล้เราก็ไม่ไปใกล้ท่านรู้สึกจะมาอีกนะเดี๋ยวมาอีกอยู่แต่ว่ามันได้ดูอิ่มใจแล้วมันแล้วท่านนั้นน่ะเรามันไม่ใช่ธรรมดาถ้าว่าแล้วตรงนั้นแต่หาก็สิ่งที่ควรแล้วก็เห็นว่าควรอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างเต็มร้อยอย่างเมื่อสัก2-3 วันนี้ก็มีพระองค์หนึ่งมาวันนั้นเราออกข้างนอกกลับมาก็เย็นท่านก็คอยท่านก็มาเย็นอยู่ธรรมะมาไล่มาเยี่ยมถามมาเยี่ยมถามอาการพ่อทำนะดีวันนั้นก่อนมันเย็นแล้ววันช่วงนี้อากาศเย็นนะไม่ร้อนนะแล้วเราก็เห็นว่าท่านมาเยี่ยมเย็นแล้วก็ลงจากรถก็ไปนั่งตรงนั้นนะฮะไปห้องน้ำหรือเปล่านะรถดึกก็ไม่ได้ไปตรงนั้นหรือไปอันนี้ไม่ชัดละก็ไปนั่งท่านก็มาเวลาท่านมานั่นนะเราคุมผ้าอยู่นะเราคุมผ้าเรียบร้อยแต่ท่านมากราบเราท่านไม่ได้คุมผ้านะท่านไม่ได้คุมผ้าทำให้เราคิดนะเขาว่าผ่านน้อยห้อยหูนี่รู้สึกกับมันจะเริ่มไปเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเขาเรียกอาจารย์นะมาวันนั้นน่ะถ้าหากว่าอากาศร้อนมากวันนั้นอากาศเย็นอยู่อันนี้ก็แปลกอันหนึ่งนะมันทำให้คิดอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะถือเนื้อถือตัวอะไรนะเรื่องคุมผ้าให้เรียบร้อยนี่ในพระวินัยมีอยู่หมู่เราก็ให้ระวังผ่านตาอยู่บ่อยๆอยู่เวลาแขกไปใครมาแขกไปใครมาแล้วไม่ได้คุมผ้าควรหลีกในการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องสลาอ
ควรที่จะมาเกี่ยวข้องก็ต้องคุมผ้าให้เรียบร้อยเพราะแขกมาเขาแต่งตัวเรียบร้อยเฉพาะเป็นโยมพระท่านมาส่วนมากท่านก็คุมผ้ากันเรียบร้อยอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันจึงว่าให้ตรวจดูแต่ละวันอย่างวันพระคอยบิณฑบาตเวรกากวัดบางองค์นั่งอยู่กับที่นั่งภาวนาอยู่กับที่แล้วบางองค์ก็อะไรต่ออะไรการนั่งอยู่กับที่ก็กันนานไปคุยตรงเป็นกลุ่มตรงนั้นหรือว่าไปนั่งแขวนขาห้อยขาอยู่ตรงนั้นเวลามีแขกมีศรัทธาญาติโยมมาอ้างอย่างไหนมันถูกต้องไอ้นั่งอยู่เฉยนั่งภาวนาอยู่หรือนั่งอยู่เฉยอยู่กับที่หรือไปนั่งคุยกันเป็นกลุ่มหรือไปนั่งแขวนขาอยู่อย่างเงี้ยอันไหนมันดีมองอยู่นะเดี๋ยวนี้คำว่ามองนี่ไม่ใช่จะไปหายกโทษบ้านเมืองยกโทษหมู่เพื่อนนะท่านเอียงเพิ่นอ้างว่าเพิ่นห้อยไอ้ก็นั่งได้ไม่ได้ท่านก็อย่าไปแขวนคอเว้นได้ว่าเหนื่อยไปอะไรต่ออะไรนะอยู่ข้างนอกเดินมาเหนื่อยคุยนั่นน่ะอันนั้นอาจจะมีเป็นบางครั้งแล้วก็คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็อยู่ในสภาพที่พอที่จะไม่เรียกว่าไม่คุ้มก็ได้ถ้าคุ้มนี่เหงื่อมันไม่อยู่แล้วอันนั้นเป็นถ้าจากกุฏิมาแล้วไม่มีดอกมันคล้ายๆกับว่าอะไรนะท่านอาจารย์ใหญ่คงมาท่านว่านักรบนักทหารนี่เคยถ้าหากว่าไม่มีเครื่องแบบนี่ไม่มีความกล้าหาญตำรวจทหารเนี่ยออกปฏิบัติหน้าที่ไม่มีเครื่องแบบไม่มีความกล้าหาญเลยเครื่องแบบของพระเราก็ต้องมีอีกหน่อยระพังสะนี่มันจะกลายเป็นในเล็กผืนได้กว่านี้เอาไปห้อยไว้ที่หูนะถ้าหากว่าร้อนอากาศร้อนมากนี่เหงื่อเต็มตัวอันนั้นเป็นอีกลักษณะหนึ่งอากาศมันไม่ร้อนหนักหนาจึงกระทั่งนั่นเราควรที่จะคุมผ้าดีที่สุดศรัทธาญาติโยมมาวัดผู้ชายบางทีเขาไม่ใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวมาวัดนะเขา
แต่งตัวเรียบร้อยตามสภาพตามสภาพของแต่ละลายแต่ละลายผู้หญิงเขาก็แต่งตัวส่วนมากก็เรียบร้อยถ้าหากว่าผู้หญิงแต่งตัวไม่เรียบร้อยนี่เราก็ยังว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่เรียบร้อยบางทีพระเนนเราเป็นซะเองระหว่างถ้าอยู่ในกุฏิไม่เป็นมีปัญหาอะไรพระวินัยท่านก็อนุญาตอยู่ในกุฏิจะออกไปข้างนอกในบริเวณวัดที่มีความไม่เป็นที่สาธารณชนไม่มีปัญหาเวลาออกสาธารณชนนี่ต้องระมัดระวังให้มากๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทรงไว้ซึ่งสถาบันพระศาสนาเรื่องเหล่านี้ไม่น่าจะต้องเอามาพูดกันเพราะเรานี่โตเด็กกันทั้งนั้นไม่ใช่เด็กน่าจะเข้าใจนี่ล่ะครูบาอาจารย์ก็นับวันที่จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปปฏิปทาผู้ที่จะทรงผู้ที่มั่นคงในสติปัฏฐานนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็ยังน่ากังวลอยู่กระแสโลกเขานี่เจริญมากๆพูดถึงเจริญพูดถึงกระแสโลกเขาเจริญสุดขีดความเจริญของโลกเป็นอันตรายแก่ชีวิตนักบวชชีวิตกระแสโลกที่จะไม่เป็นอันตรายขึ้นอยู่กับนักบวชที่มั่นคงในข้อปฏิบัติทำไมจึงมั่นคงในข้อปฏิบัติเพราะมีความมั่นคงในใจถ้าไม่มีความมั่นคงในใจข้อปฏิบัตินี่เละผู้ที่มีความมั่นคงในใจมั่นคงในใจเพราะอะไรเพราะข้อปฏิบัติแล้วจะไปละเลยข้อปฏิบัติได้เหรอจึงให้พากันตื่นตัวพากันคิดพากันอ่านพากันเรานี่ทำเรานี่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์พูดให้มันชัดไปงั้นเลยพร้อมที่จะเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมถ้าหากว่ายังไม่พร้อมรีบสร้างคำว่ามนุษย์นี่เป็นผู้ที่มีคุณภาพเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทำอะไรได้ผลเท่านั้นทำอะไรได้
สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เป็นของที่ใครได้มาในโชคดีมากจึงให้พากันคิดพากันอ่านชีวิตนี้บูชาขอปฏิบัติชีวิตนี้บูชาพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาชีวิตบูชามอบกายมอบชีวิตมอบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อข้อปฏิบัติพุทธศาสนาก็คือข้อปฏิบัติเท่านั้นสิ่งที่บกพร่องเราจะไม่มีเด็ดขาดมันต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะให้ไม่มีเด็ดขาดถึงจะไม่ถูกใจเราขนาดไหนเพียงไรเราก็จะเอาชนะใจของเราให้ได้เพราะใจของเราก็ใจพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดออกจากใจธรรมวินัยพระพุทธเจ้าทรงตัดออกมาจากใจอ่ะใจของพระพุทธเจ้ากับใจของเรามันเป็นยังไงเปรียบกันมันเป็นยังไงแล้วเอามาเป็นเปรียบกันเปรียบกันแล้วออกมาเป็นยังไงจึงให้ตรวจดูเสมอแก้ไขเราอยู่เสมอแก้ไขเราเสมอพัฒนาเราอยู่เสมอก้าวหน้าเสมอจะไปมองสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญในเรื่องการบำเพ็ญจิตภาวนานะนักบวชชีเปื่อยก็มีนะนุ่งไม่ต้องนุ่งห่มดอกชีเปื่อยในพระพุทธการก็มีคนนุ่งห่มมีกิเลสอยู่ยังจะสวยอย่างงามเราหมดกิเลสแล้วไม่ต้องห่มนุ่งห่มก็ได้นะนุ่งห่มไม่สำคัญหรอกในประวัติท่านกล่าวไว้อยู่แต่ชีเปื่อยนั่นเปื่อยทั้งหมดเปื่อยทั้งหมดมันก็ไม่น่าดูทั้งหมด 100% เปื่อยเป็นบางส่วนที่ไม่น่าจะเปื่อยก็ไม่น่าดูอันนี้ต้องระมัดระวังต้องดูการดูยุคดูสมัยดูการดูเวลาไม่เคยมีเวลาเดินออกไปข้างนอกบางทีฤดูฝนตรงไหนเป็นดินตรงไหนเป็นดินหญ้าชอบเกิดจึงว่าไปออกไปเดินดูแล้วมันก็ได้ขอคิดว่าจะต้องทางเดินทุกทางนี่จะต้องทำหญ้าในบริเวณรอบกุฏิก็ต้องทำหญ้าให้สะอาดเพราะถ้าหากมีหญ้ามีอะไรปัดตัดไม่สะดวกจึงว่าพรุ่งนี้บอกซะเดี๋ยวนี้เลยบางทีพรุ่งนี้มันลืม
ให้เนนไปจัดการแต่ละสายแต่ละสายคำว่าสายนี่ก้อนหินก้อนอะไรควรจัดให้เป็นระเบียบพอนานๆมันขยับมันเคลื่อนทางเดินจงกรมก็เหมือนกันที่เอาอะไรไปตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาก้อนหินไปตั้งต่างๆนะควรที่จะมีบางช่องตรงไหนช่องไหนอะปัตตาจะเอาให้ออกตรงช่องใดปัดออกตรงช่องช่องตรงนั้นเราก็ต้องดูช่องตรงที่เรียกว่าดินข้างนอกกับดินทางเดินโยกมล่ะให้มันใกล้เคียงกันถ้ามันต่ำมากอย่าไปเปิดมันเซาะทางเดินโยกมถ้าหากว่ามันต่ำมันใกล้เคียงกันน่ะเราจะเปิดเสียน้ำก็ดินน้ำจะไหลออกดินก็ไม่ออกหรอกเพราะมันอยู่ในระดับเดียวกันถ้าทางเดินโยกมส่วนมากมันแน่นอยู่แล้วมันไม่ใช่น้ำไหลน้ำเฉพาะทางเดินโยกมไหลออกมันก็ไม่ทำให้ดินออกไปด้วยเว้นแต่ว่าน้ำผ่านวันนี้ก็ไปเห็นอยู่ไปปัดทำไหมมันก็เดี๋ยวดูมันสองข้างเอาหินไปกั้นสูงขึ้นมาก็ยันใจมันล่มอยู่แต่มันไม่ล่มเพื่อที่จะคล้ายๆไปเปิดช่องเวลาปัดตาเป็นสบายอันนี้ก็ต้องเข้าใจไม่ใช่มียังไงก็เป็นอย่างนั้นมีไม่ต้องแก้ไขเพราะบางทีทำที่แดงดินมันสูงมันยุบมันก็คล้ายๆกับว่าเวลาเราปัดนะมันคล้ายๆกับมันไม่มีช่องออกมันยากอะไรสะดวกเราต้องทำเพื่อความสะดวกของเราการมัดไม่ตัดก็เหมือนกันได้พูดอยู่เสมออย่ามัดกว้างนักเพราะในบริเวณวัดของเราเนี่ยบางทีจะต้องมันมีช่องแคบๆช่อซอกหินอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันแคบเรามัดกว้างล่ะมันปัดบ่ได้มันปัดไม่ได้แล้วมันทำให้ไม่ตัดที่มัดกว้างๆล่ะหักง่ายหักเร็วด้วยแคบจริงกระทั่งมัดแข็งก็ไม่ได้มันดึงไม่ดีไม่ได้ขนาดไหนผู้ดีวันนี้บอกท่านอะไรก็ลืมไปแล้วไม่ให้เอาไปเดินตามไปให้เอาปาตาดไปเนี่ยจะพาไปปาตาดหนึ่งจะไปเห็นมาแล้วถือเอาตาดใหม่ๆเนี่ยกว้างเลยบอกไม่เอาไปเอาตาดเก่าๆแข็งๆนะพอปัดตามซอกตามทางอะไรที่มีหินโคลกเล็กๆเอาตัดใหม่ๆตัดยาวๆไปปัดมันไม่ได้มันไม่เข้าตามซอกใบไม้มันส่วนมากมันค้างๆอยู่ในซอกนั้นอันนี้มันเรื่องมันไม่ต้องไม่น่าจะต้องบอกกันถ้าหากว่าสถานที่กว้างๆเหมือนกับแต่เป็นลานอย่างนั้นน่ะตาดกว้างๆมันปัดนิ่มดีวัดเรานี่มันซอกแทรกมากๆทีเดียวการมัดตาดก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วการปัดตาดก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าตาดอันไหนใหม่เนี่ยก็จะหยิบบางทีเราหยิบไปปัดไม่สุกจะถูกสถานที่ไม่ตาดก็เปลืองนี่แหละท่านจึงให้มีสองกำสองคันไว้ปัดในที่แคบๆแล้วปัดในที่กว้างอันนี้ก็ทำให้เราได้คิดอย่างนี้อันนี้ก็น่าจะมีเหตุผลพูดถึงการมัดไม่ตามมัดกว้างๆอ่ะไอ้ข้างหนึ่งมันสึกไปหมดไอ้ข้างหนึ่งมันยังดีๆอยู่ข้างบนนั่นน่ะไอ้เวลาลื่นนั่นน่ะไอ้ข้างบนยังดีๆนั่นน่ะเอามาใช้อีกได้นะอันนี้ให้พากันคิด
อย่าพากันโอ๊ยมันไม่อดไม่อยากอย่าไปคิดอย่างนั้นนะก็เอามาให้ไม่ใช่งานเบานะใช่ของเขาที่เขาเอามาให้นี่เนี่ยให้มันคุ้มเขาซื้อมานะแล้วก็ขนมาไกลๆด้วยพูดอย่างนี้มันขี้ตะหนีอะไรนั้นมากมายทั้งนั้นเขาคิดอย่างนั้นน่ะไม่ถูกหรอกแล้วคิดว่าคงจะอาจจะมีใครคิดหรอกสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสมองหมดนะเนี่ยมันเหลียวดูอยู่เหลียวดูยังไงแต่ไม่ตัดเก่าๆที่เอาออกไปทิ้งมันกองนั่นน่ะมันก็เหลียวดูสิ่งที่พอที่จะเก็บมามัดเป็นบวกกับอันใหม่ได้ก็เก็บเอาเพราะมันยังยาวๆอยู่ตรงที่อีกข้างบนนั้นเหมือนนั้นยังดีอยู่อันไหนยังพอใช้เป็นประโยชน์อย่าไปทิ้งถ้าเราเก็บมาแล้วใช้ได้จริงๆด้วยมัดรวมเข้าไปก็รู้สึกว่าได้บอกว่านี่ก็ดีไม่ตัดในของเรามีมากบางทีปัดบางทีทิ้งตากแดดตากฝนก็มีอย่าให้เป็นอย่างนั้นเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีที่สุดเป็นการฝึกหัดเราไม่ตัดไม่ได้ว่าอะไรหรอกทิ้งตรงไหนก็ไม่ว่าอะไรโยนใส่ไฟก็ไม่ว่าอะไรแต่เรานี่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดถี่ถ้วนดีที่สุดเคารพเข้าใจมั้ยล่ะครูบาอาจารย์ท่านใช้คำพูดว่าเคารพจนกระทั่งผ่าเช็ดเท้าผ่าเช็ดเท้าจะเคารพทำไมการเคารพนั่นน่ะคือการมีสติในการที่จะเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างพูดถึงการภาวนาวิตกวิจารณ์ให้มากการที่วิตกวิหมายความวิตกวิจารณ์ก็พิคิดถึงกาคิดถึงตั้งแต่เช้ามาหาถึงเวลาเราเดินยังกลุ่มคิดตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเวลาเรานั่งสมาธินี่ก็เป็นการวิตกวิจารณ์เป็นการภาวนาอย่าว่าคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดเราไม่เป็นภาวนาใจมันจะสงบได้ยังไงเรื่องของกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นนะทางออกมันเยอะแยะอยากจะบอกว่ามีประโยชน์มากๆและมีความจำเป็นทีเดียวพระวินัยที่พระพุทธที่บัญญัติออกมาเป็นสิกขาบทสิกขาบทสิกขาบทจะ227หรือเท่าไหร่ที่เพิ่มเติมมาในอนุบัญญัติอะไรนั่นนะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะเราก็เรียกว่าไปถูกก็ได้อย่างนี้ที่ไม่มาในพระปฏิโมกข์นั่นนะอันนี้มันมีมากและยังมีมากกว่านั้นอีกอันนี้ต้องรู้ด้วยความสงบของใจเป็นอย่างนั้นงั้นทีเดียวนึงนะแม้เราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยได้ฟังแต่มันเป็นรูปความรู้ขึ้นมา
และความรู้อันนั้นถูกต้องไม่ผิดพลาดเลยไม่ถูกต้องถูกต้องไม่ผิดพลาดเรารับรองความรู้เห็นนั้นเพราะมีเหตุผลมีหลักฐานพยานพร้อมในขณะนั้นทีเดียวจึงพูดอย่างได้อย่างเต็มปากทำวินัยที่บัญญัติออกมาเป็นสิกขาบทเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติมาเป็นสิกขาบทยังมีอยู่อีกคืนนี้รู้สึกฝนจะไม่ตกแล้วนะเดือนก่อนจะงาสว่างดีอยู่สะดวกในการที่จะเดินจงกรมในที่แจ้งพรุ่งนี้เล็กจะกลับใช่ไหมกลับไปก็ไปภาวนาต่อที่บ้านโอกาสมีถ้าเราเห็นคุณค่าของการภาวนาการภาวนานี่แหละเป็นการทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะถึงคำสอนถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาถึงด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาเท่านั้นจึงให้เห็นความสำคัญของการภาวนาให้ยิ่งคนในเขาพูดดอกคนในเมืองอินเดียแม่น้ำคงคาเขาพูดว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใครได้อาบน้ำในแม่น้ำคงคาได้ไปสวรรค์ตายแล้วเขาก็พยายามที่จะเอาไปทิ้งไปลอยแม่น้ำคงคานั้นแม่น้ำคงคามันศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นปลามันตายแล้วมันก็ไปสวรรค์ได้เพราะปลามันอยู่ในน้ำการเข้าถึงธรรมถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเข้าถึงด้วยการนอนในวัดมดมันในวัดเยอะปลวกในวัดก็เยอะโอกาสที่มดปลวกจะเข้าถึงอัดถึงธรรมถึงมรรคถึงผลมีเปอร์เซ็นต์ไม่เขาก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เหมือนกันจึงว่าการเข้าถึงพระศาสนาเข้าถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงด้วยข้อปฏิบัติถึงด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนา
ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ถึงด้วยการฉันคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่กับวัดคุณพ่อคุณแม่ก็บวชเป็นพระบวชเป็นชีแต่ข้อปฏิบัติไม่เอาไหนไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าได้พระศาสนาของพระพุทธเจ้าเข้าถึงด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินั่นน่ะเป็นการขัดเกลาใจให้เป็นธรรมขึ้นมาใจเป็นธรรมขณะใดนั่นแหละเข้าถึงธรรมในขณะนั้นไม่มีข้อปฏิบัติแล้วจะเข้าถึงธรรมไม่ได้เลยเข้าถึงแต่สมมติบัญญัติจึงว่าอยู่ที่ไหนอย่าทิ้งการภาวนาปลอดภัยอยู่ที่ไหนมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติอันนี้ก็ปลอดภัยเลิกกันเท่านี้ละไปเดินยมกลมกันนะเดินหงายฝนไม่ตกฝนตกก็อ่างฝนตกเดินยมกลมไม่ได้ฝนไม่ตกเดินยมกลมให้มันคุ้มก็ที่ฝนตกเราเดินยมกลมไม่ได้เอาขนาดนั้นเดินยมกลมมากมากประเสริฐที่สุดรู้สึกไม่ใช่มีการเอาเก็บเอาอาหารไปทานกุฏิกันก็มีเหรอใครมีใครทำก็เลิกซะเด้อเพราะเมื่อวานไปเห็นอยู่เห็นกองเห็นอะไรต่ออะไรแม้แต่น้ำแกงก็แสดงเมื่อวานนั่นนะยังใหญ่เรียงตกข้างอยู่ในถุงอยู่แขวนอยู่สองถุงแขวนอยู่ที่กุฏิตรงไหนก็ไม่พูดดอกแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่คนเดียวได้ดูถุงนั้นไม่ใช่กินคนเดียวจึงว่าถ้าหากว่าใครรวมอยู่ในกลุ่มนี้นะให้พากันเลิกให้เลิกซะไม่ดีดอกเคยเป็นมาแล้วอดอยากทุกข์ยากขนาดไหนไม่ตายหรอกฉันเข้าบางทีต้องกลืนน้ำเข้าไปด้วยนะแต่คำที่เรียกว่าในบาทนี่ฉันในบาทตลอดพรรษา13 14นี่แล้วหลังจากนั้นแล้วฉันอยู่มาที่หลังก็ไม่เอาจะอาเด็ดอร่อยขนาดไหนเพียงไรก็ช่างทำมาแล้วอย่างนั้นนะจึงว่าใครมีการกระทำที่เรียกว่าอย่างที่พูดหรืออย่างที่เห็นนี่มาที่เห็นนี่ไม่โมยไม่ใช่ว่าใจเฉพาะที่เห็นเท่านั้นนะยิ่งว่าถ้าหาว่าใครมีก็เลิกเสียไม่ดีดอกถ้าหากว่าสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันเจริญน่ะพระพุทธเจ้าไม่ประกาศอย่างองค์อาจกล้าหาญว่าพระพุทธเจ้าเป็นเลิศดอกเห็นอย่างนี้โอ้โหมันเห็นถึงความเสื่อมของพระศาสนาทันทีนะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรต่ออะไรนี่มันมอง
คำที่ว่าสดชื่นรื่นเริงเบิกบานปีติหายไปไม่มีมีแต่เหี่ยวแห้งมันเห็นความเสื่อมของพระศาสนานี่ใกล้จะหมดจะสิ้นนะมันขนาดนั้นนะมันหลอกลวงจะชัดนะเดี๋ยวนี้ปิดบังบังเจ้าของกุฏิอาจจะไม่ได้มาซะมั้งวันนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมาไม่มาได้ยินไม่ยินนี่มันสะเทือนแล้วแล้วมันยังมีหมู่อยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปกินผู้เดียวหรือกินกันผู้เดียวไปกินเพียงผู้เดียวกินผู้เดียวมันกินไม่หมดดูกล่องนมมันไม่ใช่กล่องเดียวสองกล่องทำได้ยังไงทำได้ยังไงผีนะยิ่งกว่าผีอีกเราผีมันจึงผีนี่พระทั้งพระเนี่ยเป็นผีมันจะมันเลวยิ่งกว่าผีอ่ะผลออกมาเป็นยังไงมันก็วิบัติทั้งนั้นน่ะสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำแม้แต่เล็กน้อยก็คือความไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีทำเพิ่นบ่ฮู้จักบ่เป็นหยังคนเลวอย่างนั้นเพราะว่าเลวเลยนะเดี๋ยวนี้สลดใจมากๆนะใครมาก็มาศึกษาข้อปฏิบัติมาศึกษาข้อปฏิบัติมาประกาศความเลวของเจ้าของให้หมู่เพื่อนได้เรียนรู้อย่ามันมีนะใครก็ช่างถ้าหากมีไอ้คำว่าลี้ลับปิดปิดบังบังไม่ใช่พระผีต้องคิดว่าผีทีเดียวให้เลิกซะแล้วผีจะไม่มีความผิดจะไม่มีในเมื่อมีการเลิกการทิ้งความไม่ถูกต้องนั้นเอาเข้าของคุณแสวงก็เอาแกงคุณแสวงอ่ะเอาไปแจกนักเรียน2โรงเรียนแจกข้าวผู้ละ2กระป๋อง2กระป๋องแกงผู้ละ2กระป๋อง2กระป๋องแล้วเหลือนั่นมอบให้โรงเรียนไว้เป็นอาหารกลางวันคิดดูแล้วช่วงนี้เขาฝืดเคืองมากไปแล้วก็ทำให้เราคิดนะกลุ่มนี้อีกนานกว่าจะพึ่งตัวเองได้คิดว่าไม่เราอยากจะว่าไม่มีโอกาสแล้วอย่างดีที่สุดก็ใครๆก็ว่าเขาก็มีงานทำรับจ้างฉะนั้นที่ท่านทักษิณท่านพูดว่าใครๆอีกกี่ปีนะจะไม่มีคนจะไม่ให้มีคนจนจะไม่มีคนจนในเมืองไทยแล้วก็กังวลอยู่มองว่ามันเป็นไปไม่ได้
่าใช้จ่ายนับวันที่จะเพิ่มขึ้นแต่รายได้ไม่เพิ่มรายได้อาจจะเพิ่มแต่ค่าใช้จ่ายมันมากกว่ารายรับแล้วมันจะไม่จนอย่างไรวันนั้นย้ายดีวันนั้นในพี่น้องท่านพี่น้องท่านโพมาก็เรียกก็คิดอยู่ของเราที่จะแจกจ่ายแบ่งปันให้เจือจานเยอะแยะนี่แต่เหลียวดูไม่มีใครที่จะมาใกล้เราแม้แต่น้อยนะแม้แต่ท่านโพเองมีญาติโยมมาทั้งนี้เราก็เคยไปเยี่ยมเยียนอยู่น่าจะไปกราบหลวงพ่อเสียก่อนนี่น่าจะพามากราบหลวงพ่อเสียก่อนเวลาเขามาหรือเวลาเขาจะกลับไม่ใช่อยากให้คนมากราบนะนี่ไม่สนใจนะไม่สนใจแล้วจะให้ไม่ใช่ไม่คิดนะคิดอยู่เพราะกลุ่มนั้นเรารู้จากสภาพแล้ววันลงเวอีนี่ใกล้ๆเขาว่าก็เลยพูดกับท่านโพอยู่ว่าเราไม่ได้เอาอะไรไปให้เขาบ้างเนาะแล้วรู้สึกกับพ่อหน่อยจะไปวันลงขึ้นยังไงนั่นนะวันนั้นฝนก็จะตกแล้วก็รู้สึกก็ไม่สะดวกด้วยไอ้เรื่องเหล่านี้ต้องเข้าใจนะใครไปใครมาถึงมาหาเราก็ช่างไอการที่เรียกว่าเพิ่นโบว่างเพิ่นโบมีโอกาสอย่าไปคิดมีโอกาสทุกขณะถ้าหากว่าเหตุผลพอถ้าอยู่นะผมไม่ได้นอนเท่าไหร่นะอยู่ในกุฏินะไม่ได้จะว่าไม่นอนนะวันเดือนหนึ่งนี่จะนอนหลับในยาแดงมันบางทีบางครั้งหนึ่งในยากนะเวลาจะไปก็จะไปขึ้นมาแล้วเวลาเข้ามาแสนที่จะสะดวกนี่มันก็แสดงว่ายังไม่มีความฉลาดในการในสิ่งที่ควรไม่ควรจะเอาอะไรเดี๋ยวนี้อย่างข้าวสารก็เต็มไปผ้าผ่อนท่อนสบายครบทุกอย่างเดี๋ยวนี้แต่ที่นี่มันต้องใครๆก็ว่าต้องรู้จักต้องมีเหตุมีผลสักหน่อย